พลังฤทธิ์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนอุ่นใจกับมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าแม้จะให้ความสะดวกสบายแต่ก็ต้องคอยกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะไฟฟ้ารั่วไฟลัดวงจรเนี่ยอันตรายถึงชีวิตได้เลยใช่แล้วค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้ามีความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นจำเป็นต้องผ่านการทดสอบและรับรองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องโดยมีหน่วยงานของรัฐบาลทำหน้าที่ควบคุมอย่างเข้มงวดค่ะเนื่องจากผู้บริโภคไม่ทราบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขายอยู่ในท้องตลาดนั้นมีความปลอดภัยหรือผ่านการตรวจสอบมาแล้วหรือไม่จึงต้องอาศัยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องหมายรับรองที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์เช่นเครื่องหมายมอกหรือเครื่องหมายรับรองจากสถาบันทดสอบระดับสากลอย่างเช่นTÜV Markโดยขั้นตอนการทดสอบความปลอดภัยเพื่อติดเครื่องหมายรับรองมาตรฐานนั้นต้องดำเนินการในห้องปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญน่าเชื่อถือและต้องครอบคลุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์เช่นการทดสอบฉีดน้ำที่เครื่องซักผ้าซึ่งมีโอกาสโดนน้ำบ่อยการทดสอบการเกิดไฟไหม้ของชิ้นส่วนพลาสติกในเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งอาจเกิดจากความร้อนสะสมหรือเกิดการลัดวงจรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000